ช่วยอยู่ได้รักษาก่อนจริงผมจะวิ่งด้วยซ้ำไปเนี่ยอยากวิ่งด้วยซ้ำไปแต่ว่าอย่าเพิ่งนั่งก่อนบอกนั่งให้เรียบเช่นใจครับขอบคุณครับท่านเจมส์ครับก็จริงๆข้อแรกวัตถุประสงค์แรกคืออยากจะให้เจอคุณเมฆคุณวินัยนะครับขออนุญาตเรียกชื่อเก่านะครับเพราะคุ้นเคยชื่อนั้นมากกว่านะครับก็เพราะมีข่าวลือหลายข่าวเขาที่ผ่านมาว่าไปแล้วบ้างนะครับไม่ตายกำลังจะไปเร็วๆนี้บ้างอีก6วันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเภทหมอยัน6วัน14วันไปแล้วก็เลยเชิญพวกเราเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องก็คือว่าได้ทราบว่าก็คือแอบส่องเฟซอยู่เรื่อยๆนะครับก็มีคนเขียนว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้บ้างนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้เรามาคุยกันนะครับแต่ทราบว่าสื่อในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นสื่อสายบันเทิงนะครับก็เลยเตรียมเรื่องเล่าง่ายๆมาเล่าให้ฟังนะครับขออนุญาตปิดไฟมืดเลยนะครับแล้วก็สวิตช์จอเป็นอันที่ผมเตรียมมาเล่าให้ฟังนะครับขอไฟร้านหน้ามืดนิดนึงนะครับหรือจะมืดสนิทถ้าสื่อไม่ว่านะครับก็จะเล่าเรื่องบางเรื่องกันนะครับอันนี้ก็คือเราเรียกเป็นโรคเนี้ยว่าโรคกลุ่มตุ่มน้ำพองนะครับจริงๆโรคกลุ่มเนี้ยมีอยู่เป็น10โรคเลยนะครับโรคที่คุณเมฆเป็นเนี้ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับข้อแรกที่อยากจะเคลียร์ตรงนี้คือว่าโรคเนี้ยไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคที่ไปอ่านดูที่มีคนโพสต์เรื่อยๆก็บอกว่าเชื้อเพนฟิกอยบ้างเชื้อเพนฟิกัสบ้างอันนี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะครับคุณเมฆสะอาดดีจับได้ไม่ติดไม่ได้แพร่เชื้ออะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรที่ไปติดเชื้อร้ายแรงอะไรอันนี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะครับเกิดจากภูมิต้านทานเราในแถลงการณ์ที่เขียนไปให้นะครับไม่ใช่แถลงการณ์แต่คือ press release ที่ส่งไปให้เนี่ยจะเล่าว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยปกติมันเอาไว้ทำลายเชื้อโรคปกติไว้ทำลายสิ่งแปลกปลอมปกติไว้ทำลายเซลล์มะเร็งนะครับคล้ายกับกองทหารคล้ายกับตำรวจที่ปกป้องประเทศเราอยู่ต้องจำประชาชนได้นะครับจะไม่ทำร้ายเราแต่ว่าในบางครั้งภูมิต้านทานเนี่ยมันเกิดทำงานเพี้ยนไปผมจะเรียกเหมือนคนอื่นผมจะไม่เรียกว่าแพ้ภูมิไม่เรียกว่าอะไรแต่ผมอธิบายง่ายๆก็คือภูมิเพี้ยนคือแทนที่มันจะไปทำลายของข้างนอกศัตรูมันเกิดจำเซลล์เราผิดก็มาทำกับอันตรายตัวเรานะครับจริงๆโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิเพี้ยนนี่มันมีเยอะมากนะครับโรคตับก็เยอะแยะเลยที่เกี่ยวข้องกับภูมิเพี้ยนโรคลำไส้ของจักรเสียเองก็เยอะแยะเลยที่มาจากภูมิเพี้ยนนะครับโรคปอดเองก็เยอะแยะเลยที่มาจากภูมิเพี้ยนไทรอยเองเนี่ยถ้าใครมีญาติใกล้ตัวจะรู้ว่าโรคของไทรอยหลายโรคมาจากภูมิต้านทานเพี้ยนไปมันนำมีผลกับต่อมไทรอยจริงๆโดยสรุปคือทั้งตัวเนี่ยมันเกิดโรคที่เกิดจากภูมิเพี้ยนได้นะครับในร่างกายเราเนี่ยที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดทุกคนเนี่ยบางทีการทำงานของร่างกายเรามันจะทำงานผิดปกติอยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันจะมีอะไรบางอย่างซึ่งมาควบคุมตัวมันเองนะครับในเลือดตอนนี้มันมีภูมิแปลกๆสร้างมาเยอะแยะหมดแต่ว่ามันก็มีภูมิส่วนใหญ่ที่มันคอยมาดูแลตัวเองแล้วทำให้โรคต่างๆมันไม่เกิดขึ้นมามันสงบไปเองได้นะครับด้วยความที่ผิวหนังเองเนี่ยเป็นอวัยวะที่เราเห็นข้างนอกค่อนข้างชัดมันโรคที่เกิดจากภูมิเพี้ยนเราเลยเจอได้บ่อยกว่าคนอื่นพอสมควรนะครับถ้าใครมีญาติด่างขาวก็รู้ว่าด่างขาวเป็นโรคหนึ่งที่มาจากภูมิเพี้ยนอยู่ดีๆสีผิวก็หายไปเพราะกองทหารที่ว่าภูมิต้านทานที่ว่าแทนที่ไปทำลายเชื้อโรคทำลายเซลล์สีกระด่างขาวก็เกิดขึ้นคนบางคนอยู่ดีๆไปตัดผมช่างก็บอกว่าผมพี่หายไปไหนย่อมหนึ่งสิบบาทอะไรเงี้ยก็ภูมิมันทำงานเพี้ยนมันจำเซลล์รากผมผิดมาทำลายรากผมดีๆผมก็หายไปย่อมหนึ่งอันนี้ก็เจอบ่อยมากนะครับนี่โรคที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือโรคกลุ่มตุ่มน้ำพองนะครับซึ่งกลุ่มหนึ่งที่ว่าเป็น10โรคเนี่ยก็เกิดจากภูมิเพี้ยนเหมือนกันนะครับแทนที่ภูมิไปทำลายอะไรข้างนอกก็เกิดมาทำลายที่ผิวหนังนะครับทีนี้โรคใหญ่ๆ2โรคอันนี้ก็จากการไปส่องเฟซเหมือนกันนะครับจากการดูที่มีอาจารย์หลายท่านเองก็โพสต์แล้วก็มีคนหลายท่านก็โพสต์ว่ามีโรคอยู่2โรคใหญ่ๆของผิวหนังจริงๆเป็นโรคเก่าแก่เรารู้จักเป็นร้อยปีนะครับโรคหนึ่งชื่อเพนฟิกัสนะครับชื่อแบบแปลกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นการตรวจที่บอกว่า
ว่าประมาณในแหล่งข่าวหรือในสื่อต่างๆจะเห็นว่ามันมีเขียนว่าอิมมูโนโรยแสงอันนี้คือภาพของอิมมูโนโรยแสงถึงบอกว่าวันนี้ต้องมิดมืดนิดหนึ่งจะเห็นชัดนะครับจะเห็นว่าเขียวๆทั้งหลายเนี่ยคือตรงที่เราตรวจภูมิเห็นว่าภูมิมันเป็นเกาะอยู่ตรงระหว่างเซลล์ในชั้นหนังกำพร้านังกำพร้าคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปง่ายอย่างจะคลายกับกำแพงอิฐเมื่อมันมีภูมิเหล่านี้ไปเกาะอยู่ตรงปูนที่ฉาบอยู่ระหว่างอิฐเซลล์มันแยกจากกันมันก็คืออิฐมันหลุดมามันก็กลายเป็นเซลล์เดียวๆใช้ให้มันเป็นกำแพงแข็งแรงมันก็กลายเป็นกำแพงซึ่งถล่มลงมาก็กลายเป็นผืนของเพนติกัสนะครับเพนติกัสก็เลยจะเป็นผืนซึ่งคล้ายๆกับบางคนเหมือนโดนน้ำร้อนลวกบริเวณกว้างๆนะครับก็จากกำแพงที่มันโดนปูนด้านข้างที่มันมาทำให้ปูนหลุดมาอิฐก็หลุดมาและกลายเป็นกำแพงซึ่งถล่มอันนี้คือเพนติกัสนะครับส่วนเพนติกอยด์นะครับโรคที่คุณแม่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นโรคที่ภูมิด้านข้างมันเกิดเป็นเกาะอยู่ตรงหนังกำพร้าต่อหนังแขนนะครับที่เห็นเป็นเส้นเขียวๆแล้วผมเอาลูกศรแดงๆชี้ไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าฐานของกำแพงมันก็เลยหลุดนะครับกำแพงก็เลยแยกทั้งชั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตอนคุณแม่เข้ามาเราก็ตรวจหลายแบบเพื่อยืนยันว่าเป็นเพนติกอยด์แน่นอนนะครับเราก็ตรวจแบบที่หนึ่งก็คืออิมมูโนโรยแสงที่ว่าเนี่ยก็พบว่าไอ้ตรงเส้นแดงๆที่ลูกศรแดงๆที่ชี้อยู่เนี่ยก็พบไอ้ภูมิมันก่อนเส้นเลยอยู่ตรงรอยของตรงหนังกำพร้าต่อกับหนังแขนนะครับอันที่สองก็คือว่าเราตรวจพิเศษแบบนึงเพื่อจะยืนยันว่าเป็นเพนติกอยด์แน่นอนนะครับก็พบว่าเมื่อเราแยกผิวหนังเนี่ยไอ้ภูมิต้านทานก็ยังติดอยู่ตรงที่ว่าติดตัวตรงที่ชัดเจนเลยว่าเป็นเพนติกอยด์นะครับว่ามันติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นนะครับก็เป็นการตรวจยืนยันหลายเทคนิคเพื่อจะให้แน่ใจในขณะเดียวกันเมื่อตรวจชิ้นเนื้อมันก็ไปทางเดียวกันเมื่อภูมิมันไปเกาะตรงฐานของหนังกำพร้ามันก็ทำให้หนังกำพร้าทั้งชั้นเนี่ยมันหลุดขึ้นไปเป็นแผลถลอกหรือเป็นตุ่มน้ำเป็นเป็ดนะครับเพนติกอยด์นี่จริงๆเป็นโรคที่เราจะเจอในคนสูงอายุนิดนึงนะครับจริงๆเจอบ่อยพอสมควรนะครับคนไข้อยู่ในวอร์ดอะไรก็เจอพอสมควรนะครับอย่างสองสามวันก็มีหลายครอบเข้ามา 3-4 ท่านมาติดไปเลยนะครับเวลาที่เป็นตุ่มน้ำเต็มชัดๆอย่างนี้การวินิจฉัยจะชัดเจนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเห็นตุ่มถ้าจะบอกได้เลยนี่คือเป็นเพนติกอยด์นะครับแต่ว่าในหลายกรณีอันนี้พบทั่วโลกนะครับว่าก่อนจะเป็นเพนติกอยด์ซึ่งเป็นตุ่มน้ำเต็มชัดเจนเนี่ยในบางครั้งเป็นตุ่มน้ำหรือเป็นผื่นแดงๆมาก่อนนะครับเป็นผื่นคันๆแดงๆหรือบางคนไม่มีผื่นเลยซ้ำในปัจจุบันเราพบทั่วโลกว่าบางคนยังไม่มีผื่นเลยซ้ำนะครับเป็นผื่นหนังปกติเลยแต่มีอาการแปลกๆขึ้นมาหาสาเหตุไม่เจออยู่หลายเดือนก็ได้นะครับจนกระทั่งวันดีคืนดีเนี่ยมันมีผื่นที่แดงๆหนาๆแบบนี้แล้วมีตุ่มน้ำเต็มๆโผล่ขึ้นมาแบบนี้ผื่นก็จะชัดขึ้นว่าเป็นเพนติกอยด์นะครับภาพต่อไปจะเป็นภาพของคุณเมฆเองอนุญาตให้ใช้ในการแสดงยินดีครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นภาพตอนที่มาวันแรกนะครับก็เมื่อ1เดือน1วันที่แล้วนะครับจำได้ผมจำวันที่ได้แน่นอนนะครับก็เป็นผื่นแดงๆซึ่งเรียกว่าเป็นผื่นชัดเจนปฏิกรณ์ในขณะนั้นนะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆเนี่ยถ้าภาพมืดพอก็จะเห็นว่ามีตุ่มน้ำใสๆเต็มๆอยู่ตามคอนะครับแล้วก็อยู่ในผื่นเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผื่นแดงๆเหล่านี้ตอนนั้นคุณแม่ก็จะเล่าว่าทั้งแสบทั้งคันนอนคืนก็นอนไม่ได้นะครับก็ทรมานทั้งคืนมานะครับแล้วผื่นเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับต่อมาก็ยอดยอดขึ้นตุ่มน้ำใสขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของเพนติกอยด์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ใกล้มากขึ้นก็จะเห็นว่าเป็นผื่นซึ่งอันนี้เป็นวันแรกนะครับก็จะเห็นว่าเป็นผื่นแดงๆขึ้นทั่วตัวมีตุ่มน้ำเต็มๆเหล่านี้ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับตอนนั้นเราก็ดูว่าผื่นค่อนข้างเยอะก็เลยกับคุณแม่ตอนนั้นอาการทรมานค่อนข้างมากนอนไม่ได้เลยก็เลยชวนกันนอนโรงพยาบาลเพื่อจะคุมโรคให้ดีก่อนให้ยาในอะไรปริมาณที่เพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นที่แขนก็เห็นว่ามันขึ้นทั้งตัวนะครับอย่างที่เรียนเพนติกอยด์ส่วนใหญ่อาจจะขึ้นในคนมีอายุนิดนึงนะครับบางคนถ้าดูแลปู่ย่าตายายที่บ้านอายุ 70-80 นั้นมีตุ่มน้ำเต็มๆขึ้นมาเราเจออยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่เพนติกอยด์จะเป็นเฉพาะที่บางคนเป็นแค่ที่ฝ่ามือฝ่าเท้าบางคนเป็นตรงหน้าแข้งบางคนเป็นตรงซอกรักแร้อะไรเงี้ยจะเป็นมากไม่ค่อยน่ากลัวนะครับ
แต่ของคุณเมฆตอนนั้นเนื่องจากว่าคุณลืมค่อนข้างกว้างพอสมควรแล้วก็เลยคิดว่านอนโรงพยาบาลดีกว่าควบคุมโรคได้ดีกว่านะครับอีกคำถามหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็ตามที่ตอนมีคนโพสต์แรกก็มีคนโพสต์ว่าโรคนี้เจอน้อยมากในประเทศไทยมีไม่ถึง10คนนะครับก็เลยต้องไปทำกันบ้านก็ตอนนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ในสถาบันต่างๆนะครับก็เลยไปรวบรวมสถิติคร่าวๆจากที่สถาบันใหญ่ๆอันนี้แค่ไม่กี่โรงนะครับก็ที่ศิริราชพบประมาณ500รายต่อ5ปีที่รามาธิบดีเองก็พบประมาณ150รายต่อ5ปีที่โรงพยาบาลจุฬาเองอันนี้เราเช็คเรียบร้อยแล้วเราเช็คข้อมูลเรียบร้อยว่าไม่มีข้อมูลซ้ำเราเจอประมาณ155รายต่อ5ปีซึ่งไม่น้อยนะครับส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองซึ่งมีโรงพยาบาลเหลือซึ่งเยอะกว่าเราก็ขอข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขมาก็พบว่าเฉพาะแค่9เดือนที่ผ่านมาข้อมูลจนถึงมิถุนายนปีล่าสุดเนี่ยพบไปแล้ว 1,300 กว่ารายนะครับมันโรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่แล้วก็ไม่ใช่โรคที่อันตรายร้ายแรงหรือพบน้อยอย่างที่เราเขียนกันในตอนแรกมีคนเขียนตอนแรกว่าในประเทศไทยมีไม่ถึง10คนนะครับเป็นโรคที่พบบ่อยพอสมควรเรารู้จักมันดีโรคนี้มีมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับที่งานนี้ก็คือว่าเมื่อเราเรียกรวมๆว่าโรคเนี่ยเป็นโรคแพ้ภูมิแต่ท่านจะกังวลจริงๆว่าเอ๊ะแพ้ภูมิมันโรคพุ่มพวงหรือเปล่าเพราะแพ้ภูมิบางสิ่งหน้าที่โผล่เข้ามาในความคิดของหลายคนคือมันเป็นโรคแพ้ภูมิหรือโรคพุ่มพวงหรือเปล่าหรือ LE โรคลูปัสอันนี้เขาลดโรคกันอย่างที่เรียนว่าโรคแพ้ภูมิโรคภูมิเพี้ยนทั้งหลายเนี่ยมันมีเป็นพันเป็นหมื่นโรคนะครับมันไม่ได้มีแค่โรคเดียวมันไม่ใช่โรคพุ่มพวงอันนี้ชื่อถึงฟิกอยนะครับอันที่สองก็คือว่าหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยผิวหนังแบบนี้สะเก็ดเงินนะครับมากสะเก็ดเงินแล้วมารักษาสะเก็ดเงินกันอันนี้ไม่ใช่สะเก็ดเงินสะเก็ดเงินหน้าตาแบบนี้นะครับแบบที่ได้ดูภาพนี้อันที่สามก็บอกว่าตุ่มน้ำเป็นมาไม่นานอีสุขใสเดี๋ยวกินยาสุขใสอาทิตย์เดียวก็หายแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นโรคตุ่มน้ำพองเกิดคนละเรื่องกันอีสุขใสก็อีสุขใสตุ่มน้ำพองเป็นติดก่อนก็เป็นติดก่อนเป็นพิการก็เป็นพิการนะครับมันในแง่ของการรักษาคนละเรื่องกันนะครับมันเนี่ยโรคที่เราสร้างแน่นอนมันเกิดจากภูมิซึ่งเพี้ยนเพราะฉะนั้นแนวทางการรักษาเราก็คือใช้ยารักษาหรือกดภูมิในช่วงแรกนะครับซึ่งในของกรณีของคุณวินัยคุณเมฆเนี่ยโชคดีว่าเรามียาตัวหนึ่งซึ่งตอนแรกเราใช้ในคนไข้เป็นพิการมาก่อนก็ได้ผลค่อนข้างดีต่อมาเนื่องจากเป็นพิการและโรคยากยากเกิดเรื่อนอะไรเนี่ยมันเกิดแบบเดียวกันเราก็เลยใช้ยาลักษณะเดียวกันมาช่วยยาพวกนี้มันไม่ได้ผลเร็วมากขนาดที่ว่าทุกคนจะบอกว่าถ้ารักษาถูก7วันก็ต้องหายสิรักษาถูก14วันก็ต้องหายสิแต่โรคนี้เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังนะครับการรักษาที่ต้นเหตุอันนี้เรียนคุณเมฆกันตะวันแรกเลยว่าการรักษาที่ต้นเหตุบางทีมันไม่ได้เห็นผลทันทีนะครับถ้าเปรียบง่ายๆก็คือว่ามันเหมือนกับตอนปี54ถ้าน้องๆเกิดทันนะครับตอนที่น้ำท่วมเยอะๆเนี่ยเมื่อน้ำมันไหลลงมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องรอให้น้ำมันค่อยๆไหลถึงจะต้องออกไปก่อนมันก็เหมือนกับภูมิด้านฐานซึ่งมันเพี้ยนมันสร้างขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่จะไปทำให้มันหายในเวลา7วัน14วันได้มันก็ต้องรอให้ภูมิมันค่อยๆโดนกำจัดไปแต่ขณะเดียวกันเราไปแก้ปัญหาต้นเหตุด้วยเราไปแก้ไปปลูกป่าไปอะไรต่างๆที่ต้นเหตุด้วยเพราะฉะนั้นการรักษาต้นเหตุบางครั้งไม่ได้ใช้เวลาเลยอาจจะใช้เวลานานกว่าแต่ระวังคนระยะยาวมันจะคุมโรคได้ดีกว่ายาตัวนี้ก็เป็นยาที่เราใช้คุมเนี่ยนะครับการใช้เราใช้ร่วมการรักษาปกติซึ่งทั่วโลกใช้แบบเดียวกันนะครับคือการรักษาด้วยยากดภูมิกลุ่มกดภูมิที่เป็นสเตียรอยด์ซึ่งตรงนี้ก็ต้องเรียนว่ายาสเตียรอยด์เนี่ยเป็นยาที่ถ้าการแพทย์ระบุเป็นยาที่ดีในหลายกรณีถือว่าเป็นการรักษาซึ่งช่วยชีวิตคนไข้ซ้ำโรคกลุ่มเนี้ยก่อนที่จะมีสเตียรอยด์แต่ก่อนเนี่ยหนักมากในรักษาไม่หายแต่พอใช้สเตียรอยด์โดสที่เหมาะสมเนี่ยมันสามารถคุมโรคได้ดีกว่าสมัยก่อนนะครับแต่นี้เราก็ใช้ระมัดระวังค่อยๆพยายามที่ลดยาลงเท่าที่จะสามารถคุมโรคได้ข้อสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือว่าโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังนะครับเพราะอย่างที่เรียนคือเราคงไม่หวังผลว่า7วัน14วันตุ่มจะต้องหายไปหมดนะครับตอนนี้ถ้าดูตัวคุณเมฆเองจะเห็นว่ามันเหมือนลายกว่าเดิมนะครับแต่มันลายแบบแห้งเป็นกลุ่มน้ำที่แห้งแล้วเริ่มขึ้นช้าลงซึ่งแปลว่าทั้งหมดจะมันมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ
ันก็ผมคิดว่าอยากจะฝากว่าทั้งตัวพวกเราเองนะครับเราทุกคนตั้งใจรักษาดีที่สุดนะครับคุณเมฆก็เองก็สัญญาว่าช่วงนี้จะพักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วก็อาจจะมีผลงานหนักเข้าใจเลยว่าด้วยชีวิตและด้วยความรักและด้วยความมีจิตใจที่อยากทำสาธารณกุศลอะไรเงี้ยนะครับอยากออกไปวิ่งทุกวันนะครับแต่เราก็ขอกันทุกวันว่าจะต้องวิ่งเลยนะครับเพราะโรคนี้ที่เรียนถือว่าทั้งอิฐทั้งกำแพงเนี่ยมันไม่เกาะกันมันยิ่งวิ่งยิ่งไปทำอะไรเยอะๆมากๆเนี่ยเดี๋ยวตุ่มน้ำมันยิ่งขึ้นนะครับไอ้การสารเรื่องราวถูกทางแล้วเดี๋ยวมันกลายเป็นไปในทางที่มันไม่ถูกนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะแย่ลงอีกอย่างก็คืออย่างที่เรียนก็คือว่าคุณเมฆไม่มีเชื้อโรคคุณเมฆไม่แพร่เชื้อให้ใครนะครับแต่พวกเราที่รักคุณเมฆทั้งหลายนี่แหละที่เข้ามาเยี่ยมเยอะๆนี่แหละเราเนี่ยจะเอาเชื้อมาใส่คุณเมฆนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังปลดครูอยู่ระดับหนึ่งนะครับมันก็อยากจะฝากเป็นข้อสุดท้ายว่าถ้าหากว่าอยากจะส่งกำลังใจมาส่งมาด้วยวิธีอื่นนะครับก็ตัวไม่ต้องมาเยี่ยมเยอะๆนะหรือมาพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่ได้เอาเชื้อโรคมาใส่กับตัวคุณเมฆซึ่งเรารักและเราก็เป็นห่วงอยู่ณเวลานี้นะครับก็ขอเวลาพวกเราให้เป็นในการดูแลคุณเมฆให้ดีที่สุดนะครับเราทำทุกวิธีทางให้คุณเมฆกลับไปเป็นคุณวินัยหรือคุณทัศนัยไกรบุตรคนเดิมไม่ได้นะครับขอบคุณนะครับอาจารย์สุเทพแล้วก็อาจารย์วรุณนะครับวันนี้พวกเราทุกท่านก็คงได้รู้จักภาวะผู้เทียนนะครับได้รู้จักโรคเป็นกอยนะครับได้ทราบว่าโรคเป็นกอยไม่ใช่โรคพุ่มพวงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทราบว่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยนะครับได้ให้การดูแลรักษาคุณวินัยนะครับโดยมาตรฐานการรักษาระดับสากลนะครับนอกจากทีมแพทย์แล้วนะครับที่ให้การดูแลรักษาคุณเมฆอย่างดีนะครับเรายังมีทีมพยาบาลนะครับที่ได้ดูแลความเป็นอยู่ของคุณเมฆตลอดระยะเวลา1เดือนที่อยู่กับเรานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านคณะพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยนะครับคุณชาวศรีเสนียนะครับซึ่งวันนี้ท่านอยู่แต่ครับเราก็อยากให้พี่ชาวศรีเล่าถึงการดูแลคุณเมฆเพิ่มเติมจากในส่วนที่แพทย์รับการดูแลก็คือที่ไหนก็สวัสดีทุกสื่อมวลชนทุกท่านนะคะระดับที่ที่ได้เรียนวิทยานะคะที่ได้โอกาสในการเรียนนะคะตั้งแต่ช่วงที่เราไปเรียนในมหาวิทยาลัยก่อนนะคะก็ได้อยู่ในจุดเน้นเนี่ยมันก็คือเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อนะคะแต่ที่อาจารย์เราได้เรียนไปนะคะว่าด้วยตัวโรคเองที่มีแผลผู้พองกันตัวนะคะก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้รับเชื้อโรคเข้ามานะคะดังนั้นการดูแลรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมสำคัญมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดดูแลแผลแต่นี้ก็แนะนำในเรื่องของการอาบน้ำด้วยการใช้น้ำเกลือและน้ำสลายนะคะหรือณตอนนี้ทางคุณเบ้ก็จะมีแผลในช่องปากด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้น้ำเกลือและองค์ร่วมปากร่วมคอนะคะก็จะช่วยลดในเรื่องของการติดเชื้อได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารนะคะจริงๆอาหารก็สามารถรับประทานได้ทุกชนิดนะคะแต่ว่าจะว่าต้องสุกแล้วก็สะอาดนะคะหรือในช่วงนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนให้อาหารที่ปลอดภัยนะคะรสชาติที่เผ็ดจัดเกินไปนะคะยังคงต้องให้งดนะคะจะได้ไม่ทุกข์ทรมานเวลาที่รับประทานอาหารนะคะในส่วนของสภาพแวดล้อมนะคะตอนนี้ก็กำลังใจต่างๆมาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ต่างๆนะคะแต่เราก็คงจะต้องนำโต๊ะส่วนหนึ่งตั้งไว้ด้านหน้าห้องนะคะให้เป็นดอกไม้ส่วนใหญ่ไปด้านนอกห้องจะดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของการที่ตอนนี้ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงแยกยิ้มแฟนคลับต่างๆนะคะผู้คนรักคุณเมฆมากมายนะคะแต่ว่าต้องระวังการเรียนเชื้อโรคไปให้คุณเมฆนะคะทางทีมพยาบาลด้านนอกนะคะเราก็มีแทบจะมีทีมข้าวคลองเลยนะคะท่านใดมีไข้เจ็บคอเป็นหวัดนะคะเราก็จะต้องขอความรู้นะว่าอย่าเพิ่งเข้าเยี่ยมเลยนะคะจะฝากของจะของเยี่ยมใดๆก็ตามทีมพยาบาลตรงเคาน์เตอร์ยินดีรับฝากแล้วก็จะเยี่ยมทางไลน์ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเราจะต้องตั้งในเรื่องของหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสที่เราจะต้องผูกปากผูกจมูกเนี่ยนะคะรวมถึงแอลกอฮอล์แฮนด์แวชนะคะตั้งไว้หน้าห้องนะคะก่อนเข้าไปเยี่ยมนะคะก็ขอให้ผูกแมสแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แฮนด์แวชที่เราเตรียมไว้นะคะจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะส่วนอื่นในเรื่องของการให้กำลังใจนะคะเราก็จะเข้าใจดีว่าคนไข้ก็จะค่อนข้างกังวลสูงนะคะในเรื่องโรคที่เป็นแล้วก็แผลผู้พองต่างๆนะคะเราก็ต้องซัพพอร์ตทางด้านจิตใจ
ณเมฆก็จะกลับเป็นคุณเมฆหรือคุณมิ้นในรายละเอียดที่รุ่นรองนะคะพวกเราก็รอในการกลับมาในเดือนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านประธานครับและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับว่าอยากได้ยินเสียงคุณมิ้นในรายละเอียดนะคะวันนี้ตัวจริงจริงก็ได้มานั่งอยู่กับเราในวันนี้แล้วนะคะก็ขอการเชิญคุณมิ้นในรายละเอียดได้ช่วยพูดถึงความรู้สึกก็จริงเป็นครั้งแรกในชีวิตต้องมีสภาพแบบนี้ไม่เคยคิดว่าไอ้โรคนี้มันจะมาเจอตัวผมเองจริงๆอยากจะเป็นโรคอื่นที่5วัน7วันแต่ว่าโรคนี้เท่าที่ฟังคน8ปีบน3ปีบางคน2ปีโทรมาบอกผมไม่ได้รู้สึกดีใจเพราะหลายปีมากคือนึกสภาพว่าคนเคยแข็งแรงคนดีผิวดีอยู่ๆตื่นมาตีสองทุกวันสองเดือนเต็มไม่ใช่แค่พาพิชนากระจกแล้วยืนดูตัวเองมันโหดร้ายมากที่ต้องไปยืนตีสองไปยืนดูตัวเองเกือบสองเดือนอยากจะฝากคนไทยหมอที่มีความรู้ไม่อยากให้คนไทยเป็นปีเป็นหลายเดือนอยากให้เป็นเสียงมันเจ็บมากน่าจะบอกมันเป็นแรงทรมานจริงไม่ใช่ว่ามันจะจบที่ผมสู้เองนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องขาดใจสอดเสียสิ่งแรกเลยขอโทษพ่อโพลิเซียมตะกุกโทษถ่ายพิเศษออกพิเศษวันที่11นี้เท่าไหร่เรื่องใหญ่มากในการทำงานอีกเรื่องที่ผมต้องสารภาพผมหลอกแม่เกิดสอบเดือนผมหลอกแม่ค่าหายต้องไปกราบขอโทษแม่เราก็ไอ้เรื่องที่สำคัญที่ผมอยู่ได้ทุกวันที่ผมนอนโรงพยาบาลแฟนกลับรวมพลคนรักที่นักวิ่งส่งใจมากไม่เคยคิดว่าตัวเองมีแฟนกลับก็แก่ดาราแก่คงจะไม่มีแฟนคลับคนอื่นคงจะไม่มีแฟนที่เยอะมากมายจะไม่หลอกสบายนะครับแต่ก็มีมากมายมากมายจริงๆโทรมาทั้งวันทั้งคืนเรื่องของความดีแล้วก็มีวิธีรักษาแต่ต้องประกอบคุณมากต้องตรวจรักษาอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลจุฬาให้เป็นเรื่องเวลานะครับขอบคุณสภาชาติไทยขอบคุณทีมแพทย์อาจารย์ศาสตราจารย์หมอประวิตรอัศวานนท์นะครับแล้วก็ทีมที่ดูแลจัดตอนนี้จ
จากหมอธนทรหมอปริยาตั้งแต่ดูแลดีครับแล้วก็พนักงานตั้งแต่พนักงานไปพยาบาลเขาสนใจดูแลดีมากตึกเองตึกภูมิศิริสมเด็จพระพี่บอลถ้าสิบเอ็ดวันแต่วิ่งให้แกสักฉากแกจะติดกล้องขอโทษนะแสดงทุกคนนะครับสุดท้ายขอบคุณภรรยาน้องน้องแฟนเพื่อนๆคนปกติคนตาเชื่อหรือเปล่าที่ผมไปอยู่จุฬาแฟนคลับส่งเงินมามากมายมากจนแทบจะบอกว่าผมสามารถนอนมาไม่ได้อีก2เดือนตื่นเช้าขึ้นมาน้ำตาไหลดูตัวเลขนับตัวเลขก็สอบคิดว่าคงเป็นตัวหน้าทางที่เราดูไปดูมาเกิดขึ้นร้านขอบคุณมากขอบคุณผู้มีพระคุณที่ทำให้ผมได้นอนโรงพยาบาลแล้วบอกผมเลยว่าคุณต้องนอนที่ไหนไม่ต้องขอถ้าไม่หักมาแบบแปลกประหลาดทั้งๆที่ผมไม่เคยเจอไม่เคยเพื่อนผมรู้จักไม่กี่ครั้งมันเป็นอะไรที่ทำให้ผมยืนนอนบานอย่างมีความสุขผมสัญญาผมจะนอนให้หายให้หายจริงๆตอนนี้ครอบครัวผมก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเลยเหลือที่ผมจะนอนอีกสักสองเดือนก็ได้กราบขอบคุณทุกคนครับขอให้ทุกท่านในที่นี้นะครับเป็นตัวแทนคนไทยทุกคนนะครับที่จะปรบมือให้กำลังใจคุณวินัยไตรยุทธด้วยครับขึ้นที่
คอขึ้นที่หัวขึ้นที่แขนขึ้นที่ขาประทานโทษที่เดียวคืออวัยวะเพศที่มันขึ้นต้องมีคนบอกว่ามันเป็นระบบของมันเองตัวโชคดีปะไม่น่าจะตายนะครับในปากในหูใต้ฝ่าเท้าขึ้นหมดผมไปประมาณหมอประมาณสิบก่อนจะถึงโรงพยาบาลประมาณสิบหมอไปถ่ายกระดูกโทรตีสองเกือบช็อกเรียกรถฉุกเฉินไม่มีใครรู้ที่ปากโทรโรงพยาบาลปากโทรชัยฉีดยาแก้แพ้ก่อพุ่งโรงพยาบาลปากโทรชัยที่ดูแลก็นี่ฮะตอนระเบิดที่พฤษภาก็เลยคุยกับอาจารย์ตลอดอาจารย์บอกมาเถอะเรามียานะครับเรามียาที่ว่ากีฬาน่าจะดีที่สุดเลยมาคือโดยทั่วไปเราดูคนไข้เป็นคนนะครับบางทีการประเมินโดยใช้ข้อมูลรวมๆมันจะบอกยากนะครับอย่างคุณวินัยเราคงต้องดูต่อเนื่องกันแต่อันหนึ่งที่เราทราบก็ว่าในเพลนติกอยที่เป็นในคนสูงอายุเนี่ยกลับจะง่ายกว่านะครับเพลนติกอยที่เป็นในคนที่อายุไม่ได้มากเนี่ยบางทีกลับกลายเป็นจะยากกว่านะครับนั้นบางทีต้องดูตามระยะยาวกันนะครับอย่างที่เรียนคือว่าเราจะไม่ดูวันต่อวันหรือสัปดาห์ต่อสัปดาห์แต่ว่าต้องดูยาวๆนะครับคืออย่างน้อยที่สุดเขาจะดูประมาณ3เดือนถัดไปอาจจะดู6เดือนนะครับแล้วต่อไปก็ค่อยๆดูไปนะครับแต่โรคนี้อย่างที่เรียนว่าภูมิต้านทานคนเราเนี่ยในที่สุดแล้วมันควบคุมตัวเองมันควบคุมตัวเองได้นะครับบางทีหลายท่านก็เข้าสู่สงบเนี่ยหรือยาวๆเลยนะครับจนกระทั่งท่านจะเรียกว่าหายได้นะครับแต่โรคตระกูลนี้เขามักจะไม่เรียกว่าหายสนิทแต่เขาเรียกว่าสงบนะครับแต่สงบนานๆนี่ก็คือว่าเขาจะเรียกว่าเกือบๆจะเรียกว่าหายขาดนะครับคนที่เป็นอายุน้อยๆคำถามคือคนมีโอกาสเป็นในคนอายุน้อยไหมนะครับคนอายุน้อยมีโอกาสเป็นอย่างที่เรียนนะครับแต่ว่าไม่เข้าคนอายุมากๆนะครับอย่างที่เรียนคือว่าบางทีพอร่างกายอายุมากขึ้นเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันพวกนี้บางตัวมันมากขึ้นนะครับตามอายุที่มากขึ้นในขณะที่บางโรคเนี่ยมันจะเป็นในคนอายุน้อยมันแล้วแต่โรคครับมันมีอย่างที่ว่าก็เป็นหมื่นโรคเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับภูมิคือในคนที่เป็นแล้วโรคหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่เซลล์ผิดปกติพวกนี้มันก็มาสร้างภูมิคุ้มกันใหม่นะครับแต่นี่เป็นภูมิก่อนแล้วมันก็หายไปนานๆได้นะครับแต่บางทีวันดีคืนดีหลายปีมันอาจจะโผล่มาแต่สิ่งที่จะบอกคนไข้ทุกคนคืออย่าไปคิดถึงจุดนั้นอย่าไปคิดถึงจุดนั้นเพราะว่าคนไปคิดดูว่าเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเรามันจิตตกนะครับมันไม่ต้องคิดถึงจุดนั้นถึงจุดนั้นก็เดี๋ยวก็รักษาใหม่หรือมียาที่ดีกว่าปัจจุบันก็ได้8ปี10ปีครับคำถามคือว่าถ้าออกกำลังกายเยอะๆแล้วจะมีส่วนไหมนะครับจริงๆไม่น่ามีนะครับแล้วก็จริงๆคุณเมฆก็โพสต์ใน Facebook นะครับบอกว่าโดนร้อนลวกมาก่อนเนี่ยมันคือหนังถลอกมันเป็นสาเหตุไหมนะครับอันนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับเนื่องจากว่าที่ว่ากลไกตรงๆหรือโรคตรงๆมันเนี่ยเกิดจากภูมิที่อยู่ในเลือดเราที่มันสร้างเพี้ยนขึ้นมานะครับมันสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าข้อดีก็คือว่าไม่ต้องโทษอะไรเลยไม่ต้องโทษว่าคุณแม่ทำอะไรไม่ต้องโทษว่าไปกินอาหารมื้อนั้นมามันไม่ใช่การแพ้แบบนั้นหรือไม่ต้องโทษว่าไปขึ้น BTS วันนั้นมีคนจามใส่แล้วก็ติดเชื้อมามันไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อมันเป็นโรคของตัวเราเองนะครับซึ่งบังเอิญมันสร้างภูมิซึ่งหรือปกติขึ้นมาและเกิดโรคขึ้นนะครับสาเหตุที่ทำให้ภูมิร่างกายเรามันเพี้ยนไปมันเกิดจากอะไรแล้วมันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างครับคำถามคือสาเหตุที่ทำให้ภูมิเพี้ยนไปมีอะไรบ้างครับจริงๆในบางโรคเราเข้าใจนะครับเช่นสมมติว่าติดไวรัสบางตัวมาทำให้เกิดการสร้างภูมิเพี้ยนไปนะครับหรือบางคนกินยาบางตัวทำให้เกิดการสร้างภูมิเพี้ยนขึ้นมาอย่างนี้มีส่วนในบางโรคนะครับ
เพนทริกอยเองก็มีส่วนกับยาบางตัวเหมือนกันนะครับในบางท่านถ้าทานยาบางตัวมาบางทีมีส่วนทำให้เกิดได้นะครับแต่ในส่วนมากแล้วผมว่าน่าจะเกิน 90% เนี่ยคือเกิดเองโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุนะครับอย่างที่เรียนว่าร่างกายของเรามันก็เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องจักรนะครับมันทำงานผิดพลาดได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าในบางครั้งถ้ามันผิดรุนแรงหรือผลก็เกิดเป็นโรคขึ้นมาเพนทริกอยไม่มีวิธีป้องกันนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องไปคาดการณ์ล่วงหน้าที่เรียนคือโรคผิวหนังมีอยู่ 4,000 กว่าโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกันทุกโรคล่วงหน้าเนี่ยคงลำบากโรคบางโรคถ้ามันมีการติดเชื้อพวกนี้เรากันได้เช่นฉีดวัคซีนนะครับโรคบางโรคถ้ามันเกี่ยวข้องกับการกินเช่นเบาหวานเรากันได้เราทานอาหารที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับแต่โรคในกลุ่มนี้เราไม่รู้เลยว่าภูมิต้านทานมันจะเพี้ยนไปตอนไหนนะครับเชื่อว่าในห้องนี้ก็คงจะมีบางโรคมีหลายท่านก็มีโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิบ้างนะครับมันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็ไม่ต้องไปจิตตกว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นโรคอะไรพรุ่งนี้ฉันจะเป็นโรคอะไรมะรืนนี้ฉันจะเป็นโรคอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็เมื่อเกิดขึ้นก็ให้การไปรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็รักษาไปตามโรคที่ถูกต้องนะครับแนวทางการรักษาคุณเมธเนี่ยจะเป็นการกดภูมิในระยะแรกนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณยาที่เหมาะสมพอสมควรเพื่อจะทำให้โรคมันหยุดนะครับหรืออย่างที่เปรียบว่ามันเหมือนน้ำท่วมเนี่ยเราก็ต้องทำให้ไอ้น้ำท่วมเนี่ยมันไม่อันตรายกับที่นาหรือที่ดินของเราเพราะภูมิมันมาเนี่ยก็เหมือนน้ำที่ไหลมาแล้วนะครับแต่ในการเดียวกันเราก็จะปรับยาลงไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมนะครับโดยที่ให้ตุ่มขึ้นน้อยที่สุดนะครับขณะเดียวกันก็ไม่กดภูมิมากจนเกินไปจนกระทั่งเดี๋ยวไปติดเชื้อมานะครับแต่สิ่งที่ขอคุณแม่เองเสมอก็คือว่าตอนนี้ก็อย่าเพิ่งการกุศลเยอะมากนักนะครับก็ตอนนี้เป็นช่วงพักผ่อนเป็นช่วง อย่าเพิ่งลุยอะไรมากๆนะครับเพราะโรคนี้ที่ว่าเนี่ยเซลล์มันไม่เกาะกันผิวหนังไม่เกาะกันนั้นแม้แต่การใส่เสื้อผ้าที่ฟิตๆนะครับการใส่รองเท้าวิ่งแล้วไปวิ่งอย่างเงี้ยเท้ามันกระแทกเนี่ยก็มีผลนะครับแต่ของคุณแม่เองต้องอนุญาตว่ามีแผลในปากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนจะเตือนว่าอย่าเพิ่งทานปลาชิ้นช่างนะอย่าเพิ่งทานถั่วแข็งๆนะบางทีมันบาดในปากได้นะครับก็จะเป็นช่วงหนึ่งอ่ะที่ชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยแต่หลังจากนี้ไปแล้วชีวิตก็จะค่อยๆปกติไปเรื่อยๆครับอาการของคุณแม่เนี่ยถ้าเทียบใน1เดือน1วันที่ผ่านมาผมคิดว่าดีขึ้นมากนะครับแต่ว่าถ้าดูตอนนี้นะครับถ้าไม่รู้จักโรคจะเห็นว่าทำไมตัวมันลายจังนะครับดูแขนลายจังแต่ถ้าดูดีจะเห็นว่าเป็นลายที่แห้งนะครับจะเห็นว่าช่องนะครับที่หน้าก็จะมีรอยของการหายของผื่นอันนี้คือรอยของการหายแต่ถ้าดูเทียบกับปีที่แล้วคงหล่อน้อยลงนะครับแต่ถ้าดูในเชิงของโรคอันนี้คือผื่นที่หายนะครับเช่นเดียวกับดูที่แขนนะครับถ้าดูที่แขนจะเห็นว่าแขนมันลายๆแต่จริงๆมันคือตุ่มที่มันเริ่มแห้งแล้วเราก็ทิ้งรอยนะครับถ้าเทียบกับในภาพเมื่อกี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตุ่มน้ำเต็มไปหมดเลยตอนนี้ตุ่มน้ำไม่มีละนะครับก็จะเป็นรอยของการหายของผื่นมากกว่าซึ่งพวกเนี้ยในอนาคตมันจะค่อยๆเกิดเองสิค่อยๆเกิดเองก็ไม่ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าเราคงต้องเจออยู่เรื่อยครับแล้วก็การรักษายารักษาด้วยยาที่สม่ำเสมอของมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้จริงๆเป็นธรรมชาติของคนไข้หลายท่านที่กลับบ้านไปนะครับแล้วพอได้ยาไปทานเนี่ยบางทีงานยุ่งทานบ้างบางทีไม่ทานบ้างอะไรเงี้ยนะครับในบางกรณีถ้าเป็นยารักษาตามอาการไม่มีผลคันเมื่อไหร่ก็กินเจ็บเมื่อไหร่ก็กินปวดหัวเมื่อไหร่ก็กินแต่ยาในกลุ่มนี้เราต้องการรักษาระดับยาให้มันคงที่พอสมควรนะครับอันจริงๆเนี่ยเพนทริกอยด์ส่วนใหญ่เรารักษาที่บ้านคนไข้อยู่บ้านนะครับแต่คุณแม่เนี่ยเราคิดว่าผื่นเยอะพอสมควรเราต้องรักษาระดับเราก็เลยเอายาที่ให้ทางเส้นเลือดก็จะคุมโรคได้ดีกว่านะครับมันพอกลับไปบ้านก็อาจจะต้องแบบทานยาสม่ำเสมอนะครับแต่ถ้าต้องออกกองบ้างต้องถ่ายข้ามคืนอะไรเงี้ยผมก็หวาดเสียวเหมือนกันเพราะว่ายามันจะแกว่งนะครับและอย่างที่เคยคุยกันว่ายาพวกกดภูมิทั้งหลายนะครับยิ่งเวลายาไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะครับบางทีมันแก้แค้นภาษาแพทย์เรามีคำที่มันแก้แค้นอ่ะพอกดไปนิดนึงแล้วหยุดไปเนี่ยมันจะกลับมาแรงกว่าเดิมมันถึงมีช่วงแกว่งๆในช่วงแรกนะครับที่อาจจะเล่าว่าไปฉีดยามาดีขึ้น
หยุดยาไปเพิ่มใหม่ฉีดยาใหม่มันการวางแผนรักษาจริงมันต้องยาวนะครับมันต้องยาวมันไม่ใช่แบบว่าเป็นครั้งคราวมันจะอาจจะทำให้โรคมันยิ่งแย่และคุ้มยานะครับมันเราต้องคิดยาวไปด้วยกันต้องดูเป็นช่วงๆนะครับต้องดูเป็นช่วงๆแต่ว่าด้วยความที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากอยู่โรงพยาบาลนานนะครับเรากำลังคุยกันว่าในบางครั้งถ้าคุณแม่ต้องกลับไปบ้านนะครับต้องคิดถึงลูกเนาะลูกก็มาเป็นครั้งคราวอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าถ้าต้องกลับไปดูแลบ้านบ้างหรือไปออกกองบ้างไม่มากนักพยักหน้าโอเคนะครับก็อาจจะได้ดูครั้งคราวนะครับแต่ว่าก็คงจะคุมให้แน่ใจในระดับหนึ่งก่อนในระดับหนึ่งก่อนครับเราต้องเข้าฝั่งเข้าระวังตัวแค่ตอนเราดูอยู่ครับเราดูเพราะว่าก็เนื่องจากเป็นยาควบคุมมันก็มีพวกเชื้อต่างๆที่ต้องระวังครับแต่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลก็เป็นที่สะอาดพอสมควรนะครับนี่พอกลับไปบ้านเนี่ยเนื่องจากว่าก็เดินทางทั่วประเทศด้วยเราก็ไม่รู้ว่าไปไหนเจออะไรบ้างนะครับรวมทั้งแม้แต่อาหารนะครับอาหารเนี่ยผมเชื่อว่าดาราศิลปินที่คนรักมากๆเนี่ยอาหารกลับบ้านเวลาไปไหนมาเนี่ยสารพัดเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างซึ่งมีอะไรนะครับก็ต้องระวังเหมือนกันครับรวมทั้งแม้แต่ที่เกิดตอนต้นคือแม้แต่พวงมาลัยนะครับถ้าลองสังเกตดูว่าพวงมาลัยตั้งทิ้งไว้แป๊บเดียวเชื้อราก็เต็มเลยครับเวลาไปไหนแล้วคนรักหน้าเขาพวงมาลัยดอกไม้มาให้เนี่ยกลับบ้านมันก็ฟูแล้วอ่ะนะครับเพราะพวกนี้ก็ต้องระวังกันในคนที่รับยาตระกูลนี้อยู่ครับแผลเวลาหายปกตินะครับเวลาหายปกติคำถามคือว่าแผลจะปกติไหมเวลาหายปกติเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเวลาเกิดขึ้นมันอย่างที่ให้ดูหนังกำพร้าตื้นๆเท่านั้นเองมันไม่ได้กินลึกลงไปนะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงด่างนะครับมันจะมีช่วงด่างซึ่งเป็นปกติเลยของคนเอเชียเรานะครับเราหายสิวเรายังด่างเลยเราโดนท่อไอเสียมอเตอร์ไซค์เรายังด่างเลยเพราะฉะนั้นเวลาผิวหนังมีการอักเสบเนี่ยมันจะด่างอยู่พักนึงนะครับทั้งขาวๆเท่านะครับอย่างกับแถวหน้าผากคุณเมฆเนี่ยก็จะมีรอยขาวๆแต่นี่คือรอยที่หายแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมันจะจางไปเองนะครับแล้วก็กลับมาเป็นผิวหนังปกตินะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างเช่นถ้าโดนแดดเยอะมันก็อาจจะด่างนานหน่อยนะครับแล้วก็แดดมันจะกระตุ้นสีผิวนะครับแต่ไม่เป็นแบบเป็นครับคุณแม่ก็บอกว่าต้องใช้เลือดขาวมีค่าสูงกว่าปกติอันนี้เป็นคำถามที่ดีคำถามคือมีเลือดขาวซึ่งสูงกว่าปกตินะครับเลือดขาวที่ว่าเนี่ยนะครับตอนที่ข่าวครั้งหนึ่งที่มีคนโพสต์ก็คือว่าช็อกเข้าโรงพยาบาลมีเลือดขาวพุ่งนะครับซึ่งคนที่ไม่เข้าใจโรคนี้อาจจะเข้าใจว่าติดเชื้อแล้วก็มีเลือดขาวพุ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เจอได้แต่เลือดขาวที่เจอในของคุณแม่เนี่ยคือเป็นเลือดขาวชนิดเฉพาะชนิดหนึ่งนะครับชื่อทางการแพทย์มันชื่อว่า eosinophil นะครับช่างมันเกิดในเรื่องชื่อนะครับแต่มันเป็นเม็ดเลือดชนิดที่มันเจอกับไอ้โรคตุ่มน้ำพองชนิดเนี้ยนะครับงั้นถ้าช่วงที่ตุ่มน้ำเยอะๆอยู่เม็ดเลือดตัวนี้มันจะสูงนะครับซึ่งตอนที่เชิญกลับเข้ามาโรงพยาบาลมันมีความแปลกกันว่าก็คือมันเผลอแล้วเม็ดเลือดมันแทนที่ทานยาอยู่มันควรจะลงเนี่ยมันกลับขึ้นไปตอนนั้นเราก็เลยไม่ประมาทตามหมอทางโรคเลือดมาช่วยดูด้วยนะครับแต่พอเราให้ยาเข้าเส้นเลือดดีๆเม็ดเลือดมันก็ลงเลยลงเป็นระดับไปกับตุ่มน้ำก็ลดลงนะครับมันเม็ดเลือดตัวนี้เม็ดเลือดเฉพาะตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ชื่อ eosinophil นะครับครับเป็น
ไมต่อหน้ามึงเนี่ยต้องชัดแล้วลูกเนี่ยซูมมันไม่ได้ไอ้ติซูมให้เลยมียากแต่กับซูมโอเคโอเคไอ้ก่อนแล้วไอ้ที่ไหนเมื่อไหร่เจอได้ตกใจไม่รู้จะเป็นร่างไหนโคนาให้แห่งเดียวก็คือโคนาแต่เป็นสิ่งที่จะไปหาให้ได้ตลอดเวลาเป็นอย่างคุณไอคิววันที่สิบนี้เนี่ยหมอผมก็ถ้าเกิดว่าไม่หายก็อย่าหายนะถึงจะหายดีแล้วก็ไม่อยากให้ทานเพราะว่าอยากให้หายสิบก็ยังติดเชื้อกลับมาข้อฝากโดยเฉพาะฝากคุณหมอค่ะฝากคุณหมอคุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะหายนะแต่ชิดจ้าจ้าก็ขอบคุณมากนะคะครับนะครับผมเป็นตัวแทนของโคดิเซียและเป็นตัวแทนของตะกุโจรขอบคุณทางโรงพยาบาลทำไมซ้ำกันขอบคุณทางคุณหมอนะครับที่ดูแลคุณวินัยในซึ่งก็เป็นทีมงานคนหนึ่งที่ดูแลเรื่องจุดโทนนะครับแล้วก็เมย์จะมีความห่วงมากในการที่จะไปแสดงพี่เด็กผมไปพี่เด็กผมไปซึ่งบอกว่าเมย์เอาให้หายก่อนนะครับหายก่อนรับทางเราได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่คนสำคัญที่สุดนะครับชีวิตคนสำคัญที่สุดคุณหมอบอกว่าเมย์หายได้พวกเราดีใจครับดีใจมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับทางเราท่านหนึ่งนะครับที่เป็นกำลังใจที่ดีของเม่นะครับคือพยาธิเม่เองนะครับคุณพ่อชัญญาเกลือนะครับขอเรียนเชิญให้กำลังใจเม่ครับครับก็จริงๆมันให้กำลังใจก่อนอยู่แล้วค่ะอะไรที่ดูแลได้เราก็ดูแลจริงๆที่แบบร้องไห้เสียใจทุกอย่างเลยสงสารเขาพอรู้ว่าเรื่องนี้เป็นภาวะหนักมากกูสั่นแสบไหมกูแต่พยายามบอกเขาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่เคียงข้างอย่างนี้ค่ะต้องประเสริฐไม่ว่าจะเป็นยังไงก็จะอยู่เคียงข้างแล้วก็ขอบคุณพี่พรนะคะพันไปแล้วไม้ไม้เป็นหมูพี่เหมือนกับที่เล่นเป็นหมูในตำนานก่อนแล้วก็พี่พรอยากจะสิบอกว่าต้องดึงมาอยากให้เล่นหมูออกมาแล้วที่ออกมาจะมีให้กับพี่เล่นค่ะคืออันนี้เราไม่ทราบที่มาก่อนแต่ขอบคุณมากมากนะคะพันขาพี่เล่นไปแล้วมึงอีกอย่างก็คือการเป็นอีกคำสื่อของท่านนะคะที่มาทำข่าวที่นี่วันนี้เพราะว่าจริงๆเราอยากให้ข่าวที่เอาไปเป็นความจริงแล้วก็อัปเดตเราไม่อยากให้ข่าวปลอมออกมามากเกินไปเพราะว่ามันทำลายจิตใจแล้วเราจะทำให้คนที่รักที่ได้มีหัวใจเข้าใจผิดอยากให้แบบดูข่าวดูเพจปลอมๆนะคะอยากให้ฟังข่าวหลักๆเป็นหลักนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้พวกเราทุกคนนะครับได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องนะครับของอาการเจ็บป่วยของคุณวินัยไกรยุทธ์นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยถ่ายทอดสายไม้กูนะครับทุกคนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สาธารณสุขไทยยืนยันนะครับใกล้ชิดประดุจญาติญาตินึกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพขอบคุณค่ะถือว่านี้ก็คงจะขออนุญาตปิดการแถลงข่าวนะครับแล้วก่อนที่ขอคุณวินัยขอกล่าวอะไรให้เราอีกสักนิดนึงครับจริงมีเรื่องที่อาจารย์ฝากบอกมาเรื่องตัวยาวิทาเซียอยากให้รัฐบาลหรือว่าผู้ใหญ่ได้ช่วยกันดูแลได้ช่วยสั่งยาตัวนี้เข้ามามาช่วยคนไทยอีกแรงคนไทยไม่รู้ทุกคนไม่ใช่ว่าเข็มละ5หรือ8 2เข็มก็แสนกว่าแล้วก็การร
โรคผิวกอยไม่ใช่งานที่เด็ก5เดือนปี3ปีซึ่งใครบ้างจะไม่ชิดตกใครบ้างจะไม่ตกใจอยู่ดีๆต้องหยุดทำงานถึง3ปี1ปีผมเองบอกเลยว่าผมบอกภรรยาเดือนที่2ว่าถ้าผมสภาพแบบนี้ไปขายสวนปลาได้เลยไปขายที่เลี้ยงลูกเลยเพราะมีความรู้สึกว่ามันทรมานมันล้ามันนานมากไม่มาคิดเหมือนกันว่าจะวางแผนชีวิตยังไงดีต้องเป็นโรคที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนกระทั่งที่ผมไม่เคยเป็นนะสำหรับผมวันเกิดปีนี้มันวันที่16ที่ผ่านมาเป็นวันที่ทรมานที่สุดทรมานมากก็บอกคนเองว่าอาจจะเป็นถึงเวลาที่ต้องชดใช้กันเราชดใช้กันไปให้สมบูรณ์แบบขอบคุณครับและก่อนที่จะปิดการแถลงข่าวนะครับขอถ่ายภาพร่วมกันนะครับระหว่างคุณวินัยแล้วก็ทีมแพทย์นะครับชุดที่หนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายตอนนี้คุณไทยหรือว่าชื่อได้นะมีพี่มีไม่ให้เชื่อได้ได้ถูกค่าการแข่งขันนี้ด้วยนะครับถูกค่าที่หนึ่งจะถ่ายสี่ท่านนะครับขอใส่ไม้ขึ้นด้วยขอเชิญคณะพยาบาลไม้เก็บสายไม้ท่านนี้นั่งอยู่ในที่ในการดูแลคุณไทยนะครับได้ขึ้นวางเลยไม้เดี๋ยวเก็บครับเวลาจะเป็นสักครู่นะครับของป่าน่าจะอยู่ชั้น